วัสดีค่ะอีก5วันเท่านั้นนะคะ5วันแค่นั้นที่เหล่า Blink ก็จะได้ดูเพลง Ice Cream ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Blackpink และ Selena Gomez และก่อนที่เราจะไปพูดคุยรายละเอียดเพลง Ice Cream กันวันนี้นะคะก็มีข่าวที่น่ายินดีมากๆมาร่วมแสดงความยินดีและแจ้งให้ชาว Blink ได้รับทราบกันนั่นก็คือ Blackpink ได้อันดับที่1ของศิลปินที่มีชื่อเสียงประจำเดือนสิงหาคมค่ะอันนี้นะคะเป็นการเก็บยอดคะแนนระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานะทุกคนแล้วก็ Blackpink ก็ได้ชนะไปด้วยคะแนน 17.4 ล้านคะแนนค่ะและกลับมาที่รายละเอียดเพลง Ice Cream กับการสปอยรูปภาพและเสียงเพลงที่กำลังจะปล่อยออกมาในวันที่28สิงหาคมนี้กันดีกว่านะคะซึ่งภาพเซตนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะถูกปล่อยออกมาจากแอคเคาท์ใน Twitter ท่านหนึ่งค่ะเขาได้บอกไว้ว่านี่คือรถไอศกรีมของเซลพิงค์ที่ลองบีชแคลิฟอร์เนียซึ่งจากในภาพนะคะสีรถก็น่ารักสดใสมากเข้ากับคอนเซปต์ไอศกรีมแต่ให้ทุกคนสังเกตไปที่ตัวการ์ตูนข้างๆรถคันนี้นะคะก็จะเป็นภาพสีสาวขายาวนะคะกับเซเลน่าโกเมสซึ่งชุดก็เป็นโทนสีชมพูดำซึ่งแอดก็ไม่มั่นใจนะคะว่าจะมีชุดสีนี้แบบนี้ใน MV หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีหลายชุดค่ะทุกคนเห็นน้องลาลิสไหมอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้อะดูที่ภาพกันแล้วนะคะก็กลับมาดูที่ดนตรีกันบ้างดีกว่าตอนนี้นะคะก็มีคนกำลังพุ่งเป้าไปที่ IG หนึ่งซึ่งเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่วมทำเพลง Ice Cream ในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เป็นบิดเพลงใหม่นะคะซึ่งเขาได้โพสต์ไปในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนว่าโพสต์นี้นะคะก็ได้เรียกร้องความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ถามกันใหญ่ว่า Hey you this is Ice Cream Ice Cream Blackpinkแต่ก็ไม่ได้มีการตอบกลับมาเป็นอย่างใดนะคะแล้วก็ทำให้ชาวเน็ตยิ่งสงสัยกันต่อไปและก่อนที่เราจะไปฟังบิดเพลงนี้นะคะแอดขอพูดคุยรายละเอียดเพลง Ice Cream กันสักนิดหน่อยซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะเพราะว่ารอบนี้นะคะได้มีการจับมือกันกับโปรดิวเซอร์และทีมแต่งเพลงระดับโลกอย่างทอมมี่บราวน์นะคะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์และโปรโมทหน้า IG ของตัวเองพร้อมกับบอกว่าproduce เพลงและแต่งเนื้อเพลงโดยผมและเพื่อนๆสุดเจ๋งพร้อมกับแท็กไปที่ Ariana Grande นักร้องสาวเจ้าของเพลงฮิตติดชาร์ตดีว่าระดับโลกและ Ariana Grande นะคะเธอก็ยังได้โพสต์ภาพโปสเตอร์ทีเซอร์เพลงนี้ลงบน IG Story พร้อมระบุว่าภูมิใจในทีมและภูมิใจกับสิ่งนี้รักมากๆสำหรับทีมนี้และสาวๆเหล่านี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังแท็กไปหา Selena Gomez BlackpinkTommy Brown, Victoria Monet และ Mr. Frank ค่ะและบีทเพลงที่จะให้ทุกคนได้รับชมกันก็มาจาก IG ของ Mr. Frank คนนี้ล่ะค่ะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราลองไปฟังกันเลยเป็นไงกันบ้างคะคิดว่าใช่ไหมอันนี้แอดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าจะใช่หรือไม่ใช่แต่เอาเป็นว่าให้50-50%ละกันค่ะเพราะว่าถ้าให้เปอร์เซ็นต์มากกว่านี้และถ้าไม่ใช่ขึ้นมาแอดก็แอบกลัวหน้าแตกเหมือนกันนะคะเนี่ยอีกข้อสังเกตหนึ่งนะคะก็คือหลังจากที่ปล่อยบีทเพลงนี้ออกมาในวันที่17กรกฎาคม3สาว Blackpink นะคะอย่างน้องเจนนี่พี่จีซูแล้วก็น้องลิซ่าก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพตัวเองพร้อมกับไอศกรีมอย่างพร้อมเพียงกันในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแต่อันนี้แอดก็แอบแปลกใจนิดนึงนะคะว่าทำไมน้องโรเซ่น้องสาวสุดสวยอีกคนนึงถึงไม่ได้โพสต์รูปไอศกรีมในวันนั้นลง IG ส่วนตัวนะคะแต่ไงก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะยังไงเราก็จะได้เจอ4สาวพร้อมกันกับดีว่าอย่างเซเลน่าโกเมสในวันที่28สิงหาคมนี้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชาวบลิงค์พร้อมกันหรือยังเอ่ยกับเพลงใหม่ในวันที่28สิงหาคมนี้ตอนนี้แอดบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าตื่นเต้นคอดๆแล้วก็อยากให้ถึง28สิงหาคมนี้ไวๆจะได้รอปั่นยอดวิวนะคะงานนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่ได้หลับได้นอนกันแน่นอนค่ะเอาละค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแอดฝากกดไลค์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตทุกวันค่ะวันนี้แอลลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย